ู่สุรเทพฟังองค์หญิงตรัสเช่นนั้นก็ตกใจจึงกล่าววิงวอนว่าขอองค์หญิงโปรดเห็นใจสุรเทพด้วยอันเมืองนี้เป็นเมืองสัจจานครทุกคนที่อยู่ในสัจจะก็จะอยู่ด้วยกันจิตใจสงบสบายอันตัวข้าพเจ้าหัวหมู่สุรเทพนั้นได้ให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะซื่อสัตย์จงรักภักดีถือกฎแห่งมนเทียนบานจะปกป้องรักษายิ่งกว่าชีวิตของไอ้หมู่สุรเทพซึ่งได้ถือสัตย์ปฏิญาณไว้ต่อหน้าเสด็จพ่อองค์หญิงไว้แล้วแม้จิตใจจะหลงไหลรักองค์หญิงเพียงใดก็จะต้องรักษาสัจจะไว้ไม่ขอแต่ต้องไม่แต่ปลายเท้าองค์หญิงให้มัวหมองตลอดไปการไปคราวนี้ก็มีความประสงค์จะทูลเสด็จพ่อขององค์หญิงให้มาอยู่เมืองศักดิ์สิทธิ์องค์หญิงทรงฟังแล้วน้ำพระเนตรไหลพลางตรัสว่าถ้าเช่นนั้นหัวหมู่จงรีบทูลเสด็จพ่อให้รีบมาในเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้โดยหญิงขอร้องเสด็จพ่อองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถจัดการให้เราได้รับความเป็นธรรมหญิงจะทูลความจริงให้เสด็จพ่อทราบว่าขอให้หญิงลาออกจากเชื้อพระวงศ์กษัตริย์แห่งนครศรีอยุธยาขอให้หญิงเป็นอิสระโดยไม่มีกฎมนเทียนบานเป็นเครื่องบังคับขอเป็นชาวบ้านสามัญเรื่องนี้เสด็จพ่อคงไม่ขัดใจหญิงแน่เพราะเสด็จพ่อเคยตามใจหญิงมาตลอดฉะนั้นเรื่องนี้อาจอยู่ในอำนาจของเสด็จพ่อที่จะหาทางให้ความเป็นธรรมแก่เราได้เสด็จพ่อเป็นผู้กำชะตาชีวิตความเป็นความตายความทุกข์ความสุขของเราฉะนั้นขอให้สุรเทพของหญิงจงติดตามค้นหาให้พบเสด็จพ่อทูลเสด็จมาให้ได้เพื่อเราสุรเทพของหญิงผู้ซื่อสัตย์ยิ่งผู้ถือสัจจะยิ่งสิ่งใดในชีวิตเพราะรักษาสัจจะคำปฏิญาณอยู่เหนือสิ่งใดทั้งหมดไม่ยอมลบล้างประเพณีคำสาบานของตนหญิงขอยกย่องเป็นยอดยิ่งในชีวิตของหญิงนับว่าเสด็จพ่อเห็นการไกลจึงเลือกได้ทั้งนักรบที่กล้าหาญซื่อสัตย์จงรักภักดียอมถวายชีวิตไม่ยอมเห็นแก่ความสุขส่วนตัวหญิงคิดว่าหนึ่งในแผ่นดินในยุคนี้ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นจะไม่มีใครเกินหัวหมู่สุรเทพของหญิงแน่ทำให้หญิงเป็นห่วงฉะนั้นหญิงจึงขอติดตามใกล้ชิดเพื่อร่วมแรงร่วมเป็นร่วมตายเมื่อหัวหมู่ไม่ยอมให้หญิงติดตามไปหญิงก็จนใจรู้สึกห่วงยิ่งหัวหมู่ได้ฟังองค์หญิงตัดพ้อฉะนั้นก็ทูลว่าข้าพเจ้าหัวหมู่สุรเทพนั้นรู้สึกถึงพระมหากรุณาของเสด็จพ่อองค์หญิงอยู่เหนือชีวิตของสุรเทพองค์หญิงก็ทรงเมตตากรุณาไม่ได้ถือองค์เพื่อร่วมเดินทางไปด้วยมิได้ย่อท้อต่อความยากลำบากนับว่าเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งแล้วข้าพเจ้าสุรเทพจะจดจำไว้ทุกลมหายใจแต่เหตุการณ์ที่จะต้องไปครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตขององค์หญิงและข้าพเจ้าเพราะต้องไปทูลเชิญเสด็จในกรมเพื่อมานครลี้ลับโดยด่วนหากกรุงแตกเสียก่อนการติดตามหาเสด็จในกรมก็คงยากลำบากทั้งองค์หญิงก็มีหน้าที่ปกครองดูแลนครลี้ลับแห่งนี้ไว้รอคอยเสด็จพ่อขององค์หญิงฉะนั้นทุกคนต่างมีหน้าที่มัดตัวจะต้องทำด้วยกันนครแห่งนี้เป็นที่ลี้ลับยากที่บุคคลธรรมดาจะเข้ามาได้เป็นที่ปลอดภัยขององค์หญิงตลอดไปขอให้องค์หญิงปกครองดูแลให้รักษานครนี้ให้ความศักดิ์สิทธิ์ตลอดไปให้องค์หญิงฝึกฝนอบรมเพื่อทุกคนมีสัจจะและศีลธรรมเป็นสิ่งที่เสด็จพ่อองค์หญิงมีประสงค์เช่นนั้นทั้งพระองค์ท่านก็ทรงวางแผนนครนี้อยู่ในที่ลี้ลับบัดนี้เราก็ได้สร้างเมืองสมความตั้งพระทัยไว้แล้วรอเวลาที่จะทูลเสด็จมาเท่านั้นหากว่าขาดเสด็จพ่อขององค์หญิงชีวิตเราต้องล้มเหลวลงหมดสิ้นทุกอย่างในชาตินี้เหมือนเราไม่มีวันจะพ้นคำสาปของกรรมฉ
ฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอรับไปเชิญทูลเสด็จพ่อขององค์หญิงมาให้ได้ขอให้คำมั่นสัญญาหากข้าพเจ้าสุรเทพไม่ได้ตามเสด็จมาพร้อมกับเสด็จพ่อองค์หญิงก็ขอให้ทราบเถิดว่าชีวิตของข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในโลกนี้วาสนาในชาตินี้ของเราคงจะสุดสิ้นลงแล้วข้าพเจ้าขออธิษฐานจงพบองค์หญิงในชาติต่อไปขอจะได้มีอุปสรรคต้องจากกันด้วยความรักสุดหัวใจเหมือนในชาตินี้เลยองค์หญิงจันเจ้าได้ยินสุรเทพหัวหมู่ทูลเช่นนั้นก็ทรงกันแสงสะอึกสะอื้นพลางรับสั่งว่าหญิงได้ฟังคำสั่งของหัวหมู่สุรเทพแล้วก็ใจหายหัวใจแทบจะหยุดเต้นลงไปเหมือนหญิงกำลังจะตกอยู่ในความว้าเหวเอกาเพียงเดียวดายเหมือนหญิงกำลังจะเสียทั้งเสด็จพ่อและคนรักแม้หญิงเกิดมาในตระกูลกษัตริย์แต่จะหาความสุขสบายใจไม่ได้เลยหากหญิงเกิดในตระกูลชาวบ้านธรรมดาหญิงจะมีความสุขกว่าเกิดในตระกูลเจ้าแต่หญิงรู้จักหลักธรรมเหตุผลรับผิดชอบชั่วดีเกิดจากผลของกรรมแม้หญิงจะแสนรักแสนอะไรเพียงใดหญิงก็จะหักใจอดทนรอเสด็จพ่อและหัวหมู่สุรเทพที่รักของหญิงกว่าจะได้คืนมาในนครศักดิ์สิทธิ์อันนี้หญิงจะปกครองผู้อยู่ในนครลี้ลับตามหลักธรรมจะรอเวลาคมรักกลับมาหากชาตินี้เราหมดโอกาสจะได้พบหญิงก็จะขออธิษฐานขอให้วิญญาณของเราทั้งสองจงมาอยู่ร่วมกันรับสั่งแล้วองค์หญิงเกือบเปลื้องสบายมอบให้หัวหมู่สุรเทพน้อมกายรับด้วยความเคารพหัวหมู่ทูลขึ้นข้าพเจ้าขอแนบสบายขององค์หญิงติดไว้อยู่ในอกแทนองค์หญิงเพื่อให้หัวใจอันอบอุ่นจะไม่ขอออกห่างตัวหากจะต้องตายก็จะขอติดตัวไปพร้อมกับสบายผืนนี้เหมือนหัวใจขององค์หญิงเมื่อองค์หญิงฟังหัวหมู่กล่าวถ้อยคำจากใจจริงก็อดกลั้นความเศร้าไว้ไม่อยู่จึงทรงกันแสงสะอึกสะอื้นพิไลรำพันถึงชีวิตอาภัพซึ่งกำลังได้รับหัวหมู่สุรเทพตกใจไม่รู้จะปลอบรับขวัญอย่างไรดีเพราะว่าถือว่าองค์หญิงเป็นเจ้านายชั้นสูงที่เคารพจะเข้าไปแตะเนื้อต้องตัวไม่ได้ด้วยรักษาสัตว์นึกตำหนิตัวเองอยู่แต่ในใจว่าไม่ควรที่จะพูดอะไรให้กระทบกระเทือนพระทัยองค์หญิงจึงได้นิ่งคิดอยู่แต่ในใจต่างก็อัดความรักความอะไรที่จะต้องจากกันไปอยู่ในอกแทบระเบิดกันแทบทั้งสองฝ่ายรักแท้ย่อมเข้าใจในรักจากสายตาหัวหมู่สุรเทพได้สติกลับคิดได้จึงหันเหความรู้สึกนึกคิดนึกว่าหากจิตใจอ่อนแอย่อมไม่สามารถจะจากองค์หญิงและนครนี้ไปได้หน้าที่ทหารกับความรักจะรวมกันไม่ได้จะเสียการต้องมีจิตใจเข้มแข็งมองดูรอบๆในท่ามกลางความสว่างแจ้งของแสงจันทร์ซาส่องทั่วไปแทบไม่น่าเชื่อว่าผืนดินไม่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นบัดนี้ได้เกิดมีนครเล็กๆสร้างขึ้นคล้ายกับเมืองเทพเนรมิตในฝันเกิดขึ้นในกลางดงป่าทึบเป็นแผ่นดินที่ลี้ลับการตกแต่งสถานที่ฝีมือขององค์หญิงหรือเจ้าหญิงพินทิพย์มนทาทองนั้นทำให้สถานที่นั้นคล้ายกับสวรรค์บนพื้นพิภพมีไม้ดอกไม้ใบแลงามสะพรั่งไปด้วยสีต่างๆนานาชนิดกลิ่นดอกไม้ระเหยตามกระแสลมอ่อนๆเป็นกลิ่นหอมบริสุทธิ์โชยมาไม่ขาดสายบนตำหนักขององค์หญิงก็มีเสียงดนตรีขับร้องอย่างไพเราะแต่คืนนั้นมโหรีดนตรีบรรเลงเพลงแล้วเสียงเยือกเย็นแกมเศร้ามีใจสลดแกมไปด้วยผู้บรรเลงแม้จะพยายามให้เป็นเพลงร่าเริงสนุกสนานแต่ก็หาได้เป็นไปดังใจนึกไม่องค์หญิงก็นิ่งนั่งสงบไม่รับสั่งอะไร
รู้สึกมีความปั่นป่วนอยู่ภายในสุรเทพไม่กล้าจะพูดอะไรออกไปกลัวจะกระทบกระเทือนพระทัยขององค์หญิงได้แต่นั่งมองดูสถานที่คิดแต่ในใจว่าเราคงจะได้เห็นคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายคิดแล้วก็ถอนหายใจความสงสารองค์หญิงและตัวเองก็เกิดขึ้นนึกถึงเคยนั่งเฝ้าแม้จะไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวเพียงแต่อยู่ใกล้ๆกูทำให้จิตใจสุรเทพสดชื่นเป็นสุขเคลิบเคลิ้มหลงไหลเหมือนอยู่ในแดนฟ้าเมืองสวรรค์ความสุขเกิดขึ้นทางใจไม่สามารถจะนำสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้สุรเทพสายตามองดูหมู่บ้านในนครศักดิ์สิทธิ์ไว้ในความทรงจำภายในนครเล็กๆไม่หวังพึ่งโลกภายนอกซึ่งมีแต่กิเลสมัวเมาในโลกเห็นแก่ตัวหาความสงบร่มเย็นไม่ได้แต่นครเล็กๆแห่งนี้ชุ่มชื้นอิ่มเอิบอาบไปด้วยแสงแห่งศีลธรรมสัจธรรมมองดูอย่างแสนอาลัยนครแห่งสันติและองค์หญิงอย่างแสนรักเพื่อจะเก็บภาพยามราตรีเดือนเด่นในวันเพ็ญประทับไว้ในความทรงจำในหัวใจตลอดชั่วชีวิตแล้วหันกลับมามององค์หญิงซึ่งก้มหน้ากันแสงเสียงกระซิบค่อยๆสุดจะรักสุดสงสารพอจะได้ยินองค์หญิงรับสั่งขึ้นเมื่อทรงหยุดกันแสงว่าหัวหมูสุรเทพของหญิงอันความรักของเรานี้ไม่มีขีดกั้นจิตใจเราไม่ใช่หรือหญิงอยู่ใกล้ชิดกับพ่อสุรเทพได้รู้ได้เห็นความเป็นอยู่ของเธอดีแบบนี้หญิงมีสติคลายความเศร้าโศกลงได้แล้วก็นึกแปลกใจที่เหตุใดหนอเสด็จพ่อรู้ล่วงหน้าว่าจะให้หญิงมาสร้างนครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้สำเร็จเมื่อหลบหลีกความวุ่นวายภายนอกในชีวิตของมนุษย์ที่มีแต่ความทะเยอทะยานมีความโลภโกรธหลงมัวเมาชั่วร้ายเหี้ยมโหดและรู้ว่าพระนครศรีอยุธยาจะล่มจมลงในไม่ช้าทั้งยังรู้ถึงน้ำใจอันสัตย์ซื่อสุจริตมั่นคงของหัวหมู่สุรเทพแต่เหตุใดจึงไม่รู้น้ำใจของหญิงบ้างเลยแม้ตัวจะอยู่ในที่ปลอดภัยแต่ใจนั้นทุกข์หนักยิ่งนักสุรเทพจึงทูลว่าอันเสด็จพ่อขององค์หญิงนั้นพระองค์ได้ปฏิบัติต่อองค์หญิงด้วยแสนรักแสนหวงสุดชีวิตธิดาองค์เดียวของท่านหากแต่กรรมนั้นไม่มีผู้ใดจะฝ่าฝืนได้กรรมใดที่ได้สร้างสมไว้ย่อมสนองทั้งกรรมดีและกรรมชั่วในวันหนึ่งบัดนี้ทั้งเสด็จพ่อขององค์หญิงและตัวองค์หญิงเองทั้งข้าพเจ้าสุรเทพก็ได้ร่วมรับหนี้กรรมด้วยกันแล้วที่เราต้องมาเกิดในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาในยามศึกสงครามทุกหนทุกแห่งได้รับความเดือดร้อนทั่วไปภายนอกไม่มีแห่งใดได้รับความร่มเย็นแต่องค์หญิงได้มาอยู่ในดินแดนที่ร่มเย็นแห่งสันตินครห่างจากจลาจลภายนอกร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้าแม้ข้าพเจ้าก็จะต้องจากสถานที่ร่มเย็นสดชื่นหัวหมู่สุรเทพของหญิงอันความรักของมนุษย์เรานี้ไม่ได้กีดกั้นจิตใจเรามิใช่หรือหญิงอยู่ใกล้ชิดกับพ่อสุรเทพได้รู้ได้เห็นความเป็นอยู่ของเธอดีบัดนี้หญิงมีสติคลายความเศร้าโศกลงได้แล้วก็นึกแปลกใจที่เหตุใดหนอเสด็จพ่อรู้ล่วงหน้าว่าจะให้หญิงมาสร้างนครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้สำเร็จเมื่อหลบหลีกความวุ่นวายภายนอกในชีวิตของมนุษย์ที่มีแต่ความทะเยอทะยานมีความโลภโกรธหลงมัวเมาชั่วร้ายเหี้ยมโหดและรู้ว่าพระนครศรีอยุธยาจะล่มจมลงในไม่ช้า
ทั้งยังรู้ถึงน้ำใจอันสัตย์ซื่อสุจริตมั่นคงของหัวหมู่สุรเทพแต่เหตุใดจึงไม่รู้น้ำใจของหญิงบ้างเลยแม้ตัวจะอยู่ในที่ปลอดภัยแต่ใจนั้นทุกข์หนักยิ่งนักสุรเทพจึงทูลว่าอันเสด็จพ่อขององค์หญิงนั้นพระองค์ได้ปฏิบัติต่อองค์หญิงด้วยแสนรักแสนห่วงสุดชีวิตธิดาองค์เดียวของท่านหากแต่กรรมนั้นไม่มีผู้ใดจะฝ่าฝืนได้กรรมใดที่ได้สร้างสมไว้ย่อมสนองทั้งกรรมดีและกรรมชั่วในวันหนึ่งบัดนี้ทั้งเสด็จพ่อขององค์หญิงและตัวองค์หญิงเองทั้งข้าพเจ้าสุรเทพก็ได้ร่วมรับหนี้กรรมด้วยกันแล้วที่เราต้องมาเกิดในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาในยามศึกสงครามทุกหนทุกแห่งได้รับความเดือดร้อนทั่วไปภายนอกไม่มีแห่งใดรับความร่มเย็นแต่องค์หญิงได้มาอยู่ในดินแดนที่ร่มเย็นแห่งสันติห่างจากจลาจลภายนอกร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้าแม้ข้าพเจ้าร่มเย็นสดชื่นเหมือนสวงสวรรค์แม้ไม่อยากจะจากแต่เหตุผลและหน้าที่และความกตัญญูเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้จากแผ่นดินที่ร่มเย็นสงบไปสู่แผ่นดินที่กำลังร้อนเป็นไฟไม่ผิดเหมือนจากสวรรค์ไปสู่นรกเพื่อผู้มีพระคุณกรุณาชุบเลี้ยงแต่น้อยคุ้มใหญ่ซึ่งเสด็จพ่อขององค์หญิงมีต่อสุรเทพนั้นมากมายที่ไม่สามารถจะตอบแทนได้สุรเทพก็อดทนพลีชีพเมื่อพบท่านแล้วจะทูลขอให้เสด็จมาในนครสันติที่พระองค์ได้คิดแบบสร้างขึ้นแม้จะไม่พบพระองค์ท่านในกรุงศรีอยุธยาสุรเทพก็จะขอค้นหาไม่ว่าพระองค์ท่านจะอยู่แห่งใดก็จะขอเอาชีวิตเข้าอุทิศจนกว่าจะพบขอให้เสด็จมาชุบชีวิตขององค์หญิงและข้าพเจ้าเหล่าทหารหญิงชายทั้งหลายขอให้สัตตะว่าเมื่อข้าพเจ้ากลับมาจะต้องมีพระองค์ท่านนำเสด็จมานครสันตินี้ด้วยหากมิฉะนั้นก็จะไม่ได้พบหน้าสุรเทพองค์หญิงทรงรับสั่งขึ้นว่าทำไมสุรเทพจึงพูดเช่นนี้ไม่ห่วงหญิงบ้างหรือหญิงจะเฝ้าคอยเวลากลับมาของเสด็จพ่อและสุรเทพหากขาดทั้งสองก็เท่ากับชีวิตของหญิงต้องทนทุกข์ทรมานไม่สิ้นสุดสุรเทพทูลองค์หญิงว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นเราจะกำหนดชะตาตัวเองไม่ได้ทุกอย่างอยู่ที่กรรมลิขิตถึงแม้สุรเทพจะห่างไกลองค์หญิงเพียงไรแต่หัวใจแห่งความรักได้อยู่ที่องค์หญิงทั้งหมดไม่ได้เหลืออยู่ในตัวข้าพเจ้าตลอดไปองค์หญิงได้ฟังเช่นนั้นก็รับสั่งว่าขอบน้ำใจของสุรเทพใจหญิงก็เช่นเดียวกันแม้ตัวจะไปกับหัวหมู่สุรเทพไม่ได้แต่หัวใจของหญิงก็จะเป็นเงาล่องลอยติดตามสุรเทพไปทุกแห่งเมื่อใดสุรเทพจากหญิงไปก็เหลือแต่ร่างกายที่ไม่มีจิตใจเมื่อใดเสด็จพ่อและสุรเทพตามเสด็จพ่อกลับมาถึงสันตินครแล้วเมื่อนั้นหัวใจของหญิงก็กลับมาสู่ร่างอยู่อย่างสมบูรณ์และมีความสุขยิ่งบัดนี้หญิงมีร่างกายปกติและจะดีดพินให้ฟังก่อนที่สุรเทพจะจากหญิงเมื่อจากสันตินครนี้ไปเสียงพินของหญิงนี้ขอให้ติดก้องหูของสุรเทพและขอให้คิดถึงเสียงพินและคิดถึงหญิงตลอดไปอย่างไม่รู้ลืมกว่าเราจะได้พบกันว่าแล้วองค์หญิงก็ทรงชวนสุรเทพขึ้นบนตำหนักก่อนอื่นได้ทรงประทานเงินพดด้วงและของมีค่าให้แก่หัวหมู่สุรเทพนำเอาติดตัวไปใช้สอยในเวลาจำเป็นในการเดินทางจนกว่าจะได้กลับมาเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทรงคว้าพินคู่มือขึ้นประทับแท่นมองดูสง่างามดังนางพญาผู้ทรงโฉมบัดนี้ดนตรีของหมู่สาวๆ
พวกเราดรุณีทั้งหลายหยุดเงียบต่างก็คอยฟังองค์หญิงดีดพินองค์หญิงบรรจงใช้นิ้วอันเรียวงามจับคันพินนิ้วกดสายบนแล้วค่อยๆรัวนิ้วดีเสียงเป็นเพลงจากเสียงอย่างแผ่วเบาและดังขึ้นเป็นลำดับองค์หญิงบรรเลงพินได้อย่างสนอกหูผู้ฟังอย่างประหลาดเสียงซาบซึ้งอ่อนหวานดูดดื่มเข้าไปในหัวใจของผู้ได้ยินได้ฟังทั่วไปเหมือนสวรรค์ได้ประทานพรให้องค์หญิงเป็นพิเศษจึงดีดพินได้อย่างยอดเยี่ยมจับใจผู้ฟังองค์หญิงได้ระบายความรู้สึกออกมาทางเสียงพินจากภายในอันบริสุทธิ์เหมือนเสียงนั้นล่องลอยมาจากเบื้องบนทำให้สถานสะเทือนใจผู้ได้ยินได้ฟังยิ่งนักหมู่ข้าหลวงชาวแม่ต่างนั่งนิ่งฟังเหมือนถูกสะกดเสียงพินได้กล่อมกล่าวจิตใจของผู้ได้ยินได้ฟังซาบซึ้งเข้าไปในดวงจิตอันบริสุทธิ์จนขนลุกต่างก็ได้รับความสุขที่ล้นเหลือทำให้ทุกคนลืมตัวนึกว่าอยู่บนสวรรค์วิมานชั้นฟ้าที่มีชีวิตยืดยาวตลอดไปอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดต่างก็เคลิบเคลิ้มเหมือนอยู่ในดินแดนแห่งอมตะมีแต่ความสุขเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปไม่มีความแก่ไม่มีความตายอิ่มด้วยเสียงทิพย์มีแต่ความสดสวยเปล่งปลั่งสดชื่นยิ้มแย้มตลอดกาลอันนานแสนนานไม่รู้ไม่สนใจว่าเวลาได้ผ่านไปเท่าใดเพราะต่างก็จดจ่ออยู่แต่เสียงพินตลอดเวลาด้วยจิตใจอันเบิกบานอิ่มเอิบหลงไหลลืมตัวไม่นึกว่ายังอยู่ในโลกมนุษย์กระแสลมโชยพัดมาอ่อนกลิ่นหอมประรื่นบริสุทธิ์เหมือนดอกไม้สวรรค์ตามมากับสายลมพร้อมกับเสียงพินที่องค์หญิงรัวนิ้วดีดเหมือนเสียงมาจากแดนสวรรค์เมื่อองค์หญิงจบเพลงสุดสิ้นเสียงพินหยุดลงผู้ฟังต่างก็กลับรู้สึกตัวเหมือนตื่นขึ้นจากความฝันและเสียดายเสียงพินได้จบลงอย่างไม่ทันรู้ตัวและกำลังปล่อยอารมณ์จิตล่องลอยเพลิดเพลินไปตามเสียงพินหัวหมู่แอบสั่งเป็นความลับเหล่าทหารเท่าที่เหลืออยู่เพียง14นายรวมทั้งหัวหมู่เป็น15นายให้ทหารทุกคนเตรียมพร้อมเสบียงและอาวุธที่จะลงเรือซึ่งมาจอดรออยู่ท่าน้ำหากดวงจันทร์กำลังจะขึ้นสูงจุดกลางบนท้องฟ้ากำหนดเวลาออกจากนครสันติให้คอยฟังคำสั่งเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อทุกคนได้รับความสดชื่นจากเสียงทรงพินขององค์หญิงต่างก็แสนอาลัยสันตินครและต่างก็มุ่งหมายฝากชีวิตในนครศิลธรรมแห่งนี้แต่ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไม่มีใครจะสามารถลืมได้หลังจากทรงพินแล้วองค์หญิงได้ลุกขึ้นยืนทรงกล่าวขอบใจว่าหญิงขอขอบคุณทหารของเสด็จพ่อทุกคนที่ได้ช่วยเหลือให้นครสันติในที่ลี้ลับนี้ได้ก่อสร้างขึ้นอย่างเรียบร้อยและไม่นึกว่าจะรวดเร็วถึงเพียงนี้คล้ายกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือด้วยอำนาจอภินิหารแห่งเทพเจ้าและวิญญาณลี้ลับทั้งหลายมาประชุมช่วยกันบันดาลให้การก่อสร้างนครนี้ดูสวยงามเกินกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายจะสร้างได้หญิงไม่นึกว่าทหารของเสด็จพ่อนั้นจะมีฝีมือก่อสร้างได้อย่างเยี่ยมทราบแต่เสด็จพ่อผู้เห็นการไกลนอกจากฝึกทหารจนชำนาญในเพลงรบแล้วยังได้จัดการฝึกฝนให้มีความรู้การช่างก่อสร้างด้วยแม้แต่หมู่ทหารหญิงของเราก็ได้เข้าช่วยกันสร้างในครั้งนี้นับว่าต่างมีความสามารถในวิชาช่างสร้างสันตินครนี้เป็นที่เรียบร้อยอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้คล้ายกับเมืองเนรมิตขึ้นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
เป็นนครที่พรั่งพร้อมด้วยวัตถุที่จะครองชีพอย่างสุขสงบมีพืชผลต้นไม้ที่จะปลูกลงดินหวานไถนั้นเสด็จพ่อได้จัดการไว้ทุกชนิดเมื่อได้จัดการตามความนึกคิดของเสด็จพ่อแล้วนครเล็กๆของเราจะสมบูรณ์ด้วยพืชผลธัญญาหารสามารถเลี้ยงคนที่อยู่นี้ได้สบายโดยไม่ต้องพึ่งพาอาหารจากภายนอกนครนี้ไม่มีอดอยากอาหารเราอยู่ในแผ่นดินไทยแต่นอกเหนือห่างไกลเหมือนอยู่คนละชั้นพ้นจากอำนาจใดๆของมนุษย์ที่ชั่วร้ายมีแต่ความโลภโกรธหลงจะเข้าถึงเงินตราเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายในนครแห่งนี้เงินตราเป็นเครื่องก่อกวนกิเลสให้คนเกิดความโลภเกิดตัณหาไม่รู้จบสิ้นความโลภไปทำให้คนให้คิดความชั่วร้ายเกิดขึ้นที่สุดก็เกิดทำลายกันขึ้นนครเราปกครองกันด้วยศีลธรรมมีแต่ความเมตตาปราณีสงสารทุกคนมีแต่ความเห็นอกเห็นใจกันมีเหตุผลและอยู่ในหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาความชั่วร้ายไม่สามารถจะเข้าถึงจิตใจพวกเราเพราะทุกคนระมัดระวังตนมีสติคอยพิจารณาดูตนเองความปรารถนาเห็นแก่ตัวความโลภไม่รู้จักพอความอิจฉาริษยาสิ่งชั่วร้ายไม่มีที่นครแห่งนี้ทุกคนมีจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินต่างบำเพ็ญตนฝึกจิตเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างเคร่งครัดเรามีระฆังอาถรรพ์บนหออยู่กลางเมืองเพื่อตีไล่สิ่งชั่วร้ายให้พ้นจากนครแห่งลี้ลับคนชั่วอยู่ไม่ได้ชีวิตในนครแห่งนี้จึงมีแต่สันติสุขหญิงจึงขอร้องให้เหล่าทหารหานจงได้ทูลเสด็จพ่อด้วยว่านครที่เสด็จพ่อมุ่งหมายนั้นบัดนี้สร้างเสร็จสมดังตั้งพระทัยเอาไว้แล้วเมล็ดพืชของเสด็จพ่อมุ่งหมายนั้นบัดนี้ก็เกิดผลสมหวังตั้งพระทัยเอาไว้แล้วเมล็ดพืชของเสด็จพ่อได้ทรงประทานมาได้โปรยหวานลงในที่ใดก็งอกงามผิดปกติผลออกมางดงามน่ากินกว่าผลไม้ธรรมดามีรสชาติหวานหอมผิดกว่าชาวไร่ชาวนาธรรมดาที่มีการเพาะปลูกทั่วไปเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นในนครของเราแล้วหญิงได้สั่งให้หญิงชาวบ้านสามคนพี่น้องที่หัวหมู่สุรเทพได้ช่วยมาจากโจรนั้นให้นำเอาผลไม้และฟักแฝงกล้วยอ้อยบรรทุกลงเรือออกจากนครไปสู่หมู่บ้านตลาดทั้งนำเอาไปแลกกับเกลือโดยสั่งไม่ให้บอกอะไรเมื่อชาวบ้านร้านตลาดถามแหล่งที่มาปรากฏว่าได้เกลือมาจำนวนมากเอาเข้าฉางไว้หรือได้เอาผักผลไม้พืชที่ปลูกออกไปเป็นครั้งที่สองก็มีผู้คนชาวบ้านชาวตลาดพากันสนใจมากทุกอย่างเอาไปจากนครแห่งนี้มีรสเลิศแม้แต่กล้วยนั้นมีรสชาติหอมหวานเหมือนของทิพย์ผิดกับกล้วยธรรมดาทั่วไปกินแล้วชื่นใจเพียงกินผลเดียวก็ทำให้อิ่มแข็งแรงกว่าธรรมดาแม้ชาวบ้านชาวตลาดจะพยายามสอบถามไร่ที่ปลูกนั้นอยู่แห่งใดแต่สามสาวพี่น้องก็ได้แต่ยิ้มไม่ได้ปริปากบอกด้วยรักษาสัตว์ครั้งที่สองเราได้เกลือมาเป็นจำนวนมากแม้แต่ยามสงครามแต่ชาวบ้านก็พากันหลงไหลในรสผักและผลไม้ของนครลี้ลับของเราหญิงได้ให้สามสาวพี่น้องนำเอาผลไม้และผักที่เกิดขึ้นในที่ของนครลี้ลับของเรานำไปแลกเปลี่ยนครั้งที่สามพอชาวบ้านตลาดเห็นหน้าสามสาวพี่น้องก็มารุมถามถึงว่าปลูกที่แห่งใดจึงมีรสชาติดีเลิศผิดกว่าธรรมดามากมายคราวนี้ชาวบ้านได้ให้เกลือมาจนเพียบลำเรือแล้วยังว่าครั้งที่แล้วมาชาวบ้านชาวตลาดได้ชวนกันพายเรือหลายลำติดตามมาเพื่อจะดูให้รู้ว่าไร่อยู่ที่แห่งใดแต่มาด้วยกันหลายลำ
แต่แล้วก็มองไม่เห็นเรือของสามสาวพี่น้องหายไปเฉยๆครั้งนี้ชาวบ้านชาวตลาดเตรียมติดตามไว้พร้อมแล้วว่าจะติดตามให้ถึงที่สุดจึงได้ให้เกลือมาเพียบลำเรือจะได้ช้าลงแต่แล้วสามสาวพี่น้องก็พายเรือกลับมาและเห็นมีขบวนเรือชาวบ้านได้ติดตามมาข้างหลังมากมายแต่เมื่อถึงปากคลองสามสาวพี่น้องก็นำเรือเข้าคลองตามปกติแต่พวกเรือที่ติดตามมานั้นได้ผ่านเลยไปเสียงชาวบ้านชาวเรือตะโกนบอกกันว่าหายไปแล้วไม่รู้หายไปได้อย่างไรไม่รู้ไปไหนชาวบ้านชาวตลาดชาวเรือก็ผิดหวังพยายามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบต้องกลับเรือสู่ที่แห่งตนและบัดนี้เป็นสิ่งที่น่าประหลาดมหัศจรรย์ยุ้งเกลือที่สร้างขึ้นนั้นมีเกลืออยู่เต็มตลอดเวลาแม้จะใช้ไปเท่าใดก็ไม่รู้จักบกพร่องเรื่องเกลือนั้นไม่ต้องวิตกอีกต่อไปการที่หญิงได้พูดครั้งนี้คงจะทำให้เสด็จพ่อภูมิใจนครแห่งความคิดฝันของท่านบัดนี้เกิดรูปนครศักดิ์สิทธิ์เป็นความจริงขึ้นแล้วข้อความเหล่านี้ขอให้ทหารหารเมื่อพบเสด็จพ่อขอฝากทูลให้ทรงทราบด้วยองค์หญิงหันมาทางสุรเทพรับสั่งว่านครสันติลี้ลับแห่งนี้เมื่อทหารหารออกไปหมดแล้วก็จะเหลืออยู่แต่พวกผู้หญิงล้วนๆเราจะอยู่กันด้วยความสงบปกครองด้วยหลักธรรมตัดความกังวลทางโลกกิเลสตัณหาราคะให้สุดสิ้นเราต้องมีความอดทนจิตใจเข้มแข็งทุกคนรู้หน้าที่การปฏิบัติตนเองดีขึ้น15ค่ำคืนวันเพ็ญระฆังอาถรรพ์จะดังขึ้นแม้ผู้ใดมีความรู้สึกในทางโลกีจะทำให้จิตใจสงบลงด้วยมีสติรู้บุญบาปชั่วดีคนภายนอกมีแต่สะดุ้งหวาดกลัวแผ่นดินร้อนเป็นไฟมีแต่ฆ่าฟันทำลายชีวิตกันด้วยความโลภโกรธหลงชิงดีชิงเด่นหลงอำนาจแต่นครแห่งสันตินี้มีแต่ความร่มเย็นทางจิตใจด้วยหลักของศีลธรรมเป็นสถานที่แห่งความสงบสุขอันแท้จริงนครนี้ยังเหลือแต่ความเจ็บความตายเท่านั้นแล้วองค์หญิงก็ทรงรับสั่งว่าหากขัวหมู่พบเสด็จพ่อก็อย่าลืมช่วยทูลเท่าที่หญิงได้พูดมาแล้วหัวหมู่สุรเทพรับคำตามที่องค์หญิงรับสั่งทุกประการแล้วหันไปมองดูนครสันติเพื่อจะฝังภาพไว้ในความรู้สึกแล้วมองดูองค์หญิงที่งดงามหยดย้อยยากที่จะหาหญิงใดในอยุธยาหรือแผ่นดินไทยจะเทียบเท่าได้มองดูนครแห่งความสุขนครแห่งความสวยงามอีกครั้งความรู้สึกของสุรเทพไม่สามารถจะจากนครแห่งนี้ไปได้โดยไม่ชอกช้ำใจเมื่อนึกถึงสัจธรรมสุรเทพมองหน้าองค์หญิงอย่างเสียดายสุดแสนจะต้องจากด้วยความเศร้าหันไปมองดูนครสันติในยามราตรีอย่างไม่รู้อิ่มความสวยงามของตำหนักชวาลาส่องแสงสว่างกับแสงเดือนมองดูเห็นแล้วงามจับตาจับใจองหญิงมองดูสุรเทพด้วยพระทัยเศร้าตื่นตันสุรเทพแม้จะเป็นทหารที่เข้มแข็งแต่ก็พ่ายแพ้ความรักจึงแข็งใจทูลองหญิงว่าคืนนี้ขอให้ได้ฟังมโหรีซึ่งองหญิงทรงพินขอให้เล่นจนตลอดรุ่งกำหนดรุ่งเช้าจะออกเดินทางไปแล้วองหญิงก็ทรงรับว่าจะทรงดนตรีจนรุ่งแจ้งให้ตามคำขอของสุรเทพและสุรเทพก็พอใจจึงขออนุญาตจากองค์หญิงว่าหากสุรเทพและทหารจากนครแห่งนี้เวลาใดขอได้อนุญาตให้ไปเวลานั้นไม่ต้องขออนุญาตพบทูลลาต่อองค์หญิงอีกองค์หญิงทรงฟังก็สะดุ้งแต่เมื่อได้พิจารณาแล้วก็ทรงอนุญาตตามที่สุรเทพขอแล้วรับสั่งขึ้นว่าหญิงอนุญาตเพราะรู้แล้วเมื่อพบกันแล้วเราจะจากกันได้ยากจะไปตามสบายเถิดพ่อเทพบุตรของหญิง
รับสั่งด้วยพระทัยปั่นป่วนสั่งให้หมู่มโหรีบรรเลงเพลงทันทีโดยตัดพระทัยไม่สนใจอะไรอีกหัวหมู่สุรเทพเมื่อองค์หญิงเสด็จขึ้นพระที่ในตำหนักเหมือนจะรู้ความจริงว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถอนใจเสียงบรรเลงเพลงมโหรีบนตำหนักก้มหน้าเสียดายที่ต้องจากด้วยความอาลัยยิ่งจิตใจเศร้าหมองจึงสั่งให้ทหารเตรียมพร้อมและลงประจำเรือเมื่อแงนมองดูดวงจันทร์กำลังลอยต่ำลงน้ำไหลลงออกไปปากคลองก็จะสั่งให้ถอยออกอย่างเงียบๆไม่ให้มีเสียงเป็นที่สงสัยก่อนสุรเทพจะลงเรือเป็นคนสุดท้ายก็สั่งให้เรือลำแรกค่อยๆถอยหน้าออกไปก่อนตนเองยืนมองดูนครแห่งความลี้ลับเป็นครั้งสุดท้ายและหูฟังเพลงที่ไพเราะเมื่อเดือนตรงจุดกลางฟ้าสุรเทพยืนเหม่อมองและลำพึงว่าเสียงพิณอันไพเราะนครแห่งมหัศจรรย์นี้ข้าจะได้มองเห็นเต็มตาประทับภาพไว้ในความรู้สึกนึกคิดประทับเสียงไว้ในใจอย่างไม่มีวันลืมลาก่อนองค์หญิงผู้เลอโฉมหัวใจแห่งความรักของสุรเทพได้มอบไว้ให้องค์หญิงหมดสิ้นไม่มีรักเหลืออีกแล้วทั้งรู้ว่าบัดนี้องค์หญิงคงทรงกันแสงอยู่ในพระที่ว้าเหวเดียวดายอย่างน่าสงสารชีวิตของสุรเทพนับแต่นี้ก็ไม่ทราบว่าวาสนาจะได้กลับมาพบองค์หญิงหรือไม่ลาโกนนครแลลับนับวันก็จะมีแต่แลลับไปมิรู้ว่าจะได้มีโอกาสที่จะกลับมาแลเห็นหรือไม่ข้าอาจแลเห็นเป็นครั้งสุดท้ายครั้งนี้ก็ได้สุรเทพหัวหมู่รำพึงภายในใจและสะอึกสะอื้นอยู่ในหัวอกน้ำตาลูกผู้ชายตกในใจได้หลั่งไหลให้แก่คนรักด้วยความตื้นตันเมื่อตัดใจได้ว่าความรักกับความทุกข์นั้นคู่กันถ้ารักอย่างหลงไหลมากขาดสติก็จะเสียการเสียงานแม้แต่กษัตริย์หลงรักมัวเมามากก็เสียราชบัลลังก์เมื่อคิดได้แล้วก็หักใจรีบเดินหันหลังลงสู่เรือที่เตรียมไว้พร้อมสั่งให้ถอยเรือออกจากนครแลลับเสียงมโหรียังดังก้องติดตามสายลมการตัดความรู้สึกนึกคิดความรักทันทีทันใดไม่ใช่ของง่ายสุรเทพกลับนั่งซึมอยู่กลางลำเรือซึ่งค่อยๆลอยล่องตามลำคลองอย่างเงียบเชียบเป็นครั้งแรกที่มีความเศร้าที่สุดในชีวิตของสุรเทพแม้จะมีความอะไรรักองค์หญิงพินทิพย์มนทาทองมากมายเพียงไรที่สุดก็ค่อยๆหักใจได้งามรักกับงามรบของทหารนั้นต้องแยกกันก่อนเมื่อหมดกรรมถึงเวลาก็คงจะได้พบกันเรือค่อยๆผ่านไปตามลำคลองอันยืดยาวคดเคี้ยวเสียงดนตรีเจื้อยแจ้วมาตามลมเหมือนเสียงสวรรค์ที่ไพเราะแกมความเศร้าอยู่ท่ามกลางของแสงเดือนและกลางดงพงไพรอันกว้างขวางแม้จะหักใจได้พักหนึ่งแล้วหัวหมู่สุรเทพก็กลับหวนมารำพึงว่าโอ้องค์หญิงผู้ทรงโฉมเป็นยอดหญิงของสุรเทพแม้จะจากกันมิได้ร่ำราสุรเทพไม่อยากเห็นน้ำตาขององค์หญิงซึ่งทำให้จิตใจของสุรเทพอ่อนเปียกไม่สามารถจะจากมาได้โธ่น่าสงสารองค์หญิงป่านี้คงจะรู้ว่าสุรเทพได้จากองค์หญิงมาด้วยตัดใจอย่างลำบากยากเย็นหากขืนอยู่ช้ามัวร่ำลาเมื่อเห็นหน้าองค์หญิงแล้วก็ไม่สามารถจะจากกันได้ง่ายนักความสงสารองค์หญิงที่ว้าเหวกก่อนจากก็คงกระทบกระเทือนจิตใจองค์หญิงอย่างหนักมีทางเดียวที่ต้องจากกันโดยแบบไม่ให้รู้ตัวกว่าจะรู้สุรเทพก็ออกเดินทางไปไกลแล้วเป็นทางที่จะบรรเทาความเศร้าความอาลัยได้บ้างเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแม้เช่นนั้นขุนทหารสุรเทพเมื่อออกเรือห่างจากท่าก็ใจหายแม้เรือจะแล่นจากนครสันติไกลออกมาแล้วการบรรเลงมโหรีดนตรีในนครลี้ลับยังก้องมาตามสายลม
ฟังเสียงแล้วคล้ายจะถูกฉุดกระชากดวงใจกลับคืนสู่นครลี้ลับหงายหน้าขึ้นดูดวงเดือนบนท้องฟ้าส่องแสงสว่างพลางพูดเบาๆว่าลาก่อนองค์หญิงจันเจ้าเรือทั้งสองลำค่อยๆห่างจากสันตินครหรือนครแลลับของหัวหมู่สุรเทพเสียงดนตรีแห่งนครลี้ลับที่ยังกังวานก็ค่อยๆได้ยินเบาลงเมื่อเรือได้ออกเดินทางห่างไกลจนเดือนกำลังจะลับแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าเสียงดนตรีแผ่วเบาแล้วค่อยลงจนสิ้นเสียงเมื่อฟ้าสางทำให้หัวหมู่รำพึงว่าป่านี้องค์หญิงรู้ว่าเราได้จากไปแล้วเธอจะเศร้าส้อยเพียงใดแต่แล้วขุนทหารสุรเทพได้สติคิดได้จึงกลับเอาหลักธรรมมาเตือนใจซ้ำอีกว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์รักมากทุกข์มากนี่เป็นกิเลสตัณหาฝ่ายต่ำมัวเมาหลงไหลเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ไม่มีอะไรแน่นอนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อนึกถึงตัวเป็นทหารจิตใจต้องเข้มแข็งต้องมีความอดทนต้องเสียสละด้วยความกตัญญูเพื่อแผ่นดินชาติไทยซึ่งกำลังถูกฆ่าศึกรุกรานแรงกตัญญูแรงรักชาติรักแผ่นดินไทยเมื่อได้คิดพิจารณาแล้วก็มีอิทธิพลเหนือสิ่งอื่นๆทำให้หัวหมู่สุรเทพมีพลังใจเข้มแข็งเกิดขึ้นยอมอุทิศชีวิตเพื่อชาติแผ่นดินไทยเล็กกตัญญูอยู่เหนือความรักใดสนองพระเดชพระคุณเจ้านายส่วนองค์หญิงนั้นหากวาสนายังมีก็จะต้องได้กลับมาพบตามความประสงค์คิดดังนั้นจิตใจมีความอดทนเข้มแข็งไม่อ่อนแอเหมือนอยู่ในนครแลลับอีกต่อไปเมื่อเรือออกสู่แม่น้ำใหญ่เรือก็มุ่งหน้าขึ้นสู่กรุงศรีอยุธยาทันทีแต่คอยระวังไม่ให้เกิดการปะทะกับพวกข้าศึกซึ่งหน้าคอยหลบเลี่ยงพวกข้าศึกมุ่งแต่จะแฝงกายเข้าไปให้ถึงตัวกรุงศรีอยุธยาโดยเร็วเพื่อสืบหาเจ้านายเราทหารเมื่อเห็นหัวหมู่ค่อยมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นก็พากันดีใจเพราะทุกคนมีความเคารพนับถือหัวหมู่สุรเทพซึ่งเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจมีความเมตตาปราณีทั้งเป็นผู้มีสติปัญญาฉะนั้นจึงเป็นที่เคารพบูชาของทหารทุกคนเมื่อก่อนจากนครลี้ลับนั้นรู้สึกว่าหัวหมู่มีความชอกช้ำจิตใจที่ต้องจากองค์หญิงแต่เมื่อครั้นจากมาแล้วจิตใจก็เปลี่ยนเป็นผู้เข้มแข็งอดทนสามารถจะแยกความรักกับหน้าที่ออกจากกันเกิดมีสติไม่ได้ประมาทรู้สึกรับผิดชอบเมื่อเรือผ่านมาตำบลต่างๆก็รู้ว่าในระยะนี้ยังไม่มีอันตรายอย่างใดจะเกิดขึ้นเมื่อมองดูลำน้ำนานๆจะมีศพที่ถูกฆ่าตายลอยน้ำมาสักศพตามบ้านริมน้ำก็เห็นมีคนมาอยู่บ้างแล้วไม่ได้หลบไปเหมือนคราวก่อนจึงรู้ว่าการสู้รบคงจะเกิดทางบกมากกว่าทางน้ำไม่เคยจะได้เห็นศพลอยน้ำมากมายเหมือนครั้งก่อนจึงน้อยผิดปกติคิดว่าข้าศึกคงระดมพลรวมกำลังเข้าจู่โจมกรุงศรีอยุธยาให้แตกหักในเร็ววันแต่สุรเทพหัวหมู่ก็ไม่ได้ประมาทเตรียมพร้อมระวังตัวอยู่เสมอการเดินทางก็สะดวกไม่มีอุปสรรคใดเกิดขึ้นจวนเย็นก่อนพรบค่ำพอถึงวัดแห่งหนึ่งรู้สึกในวัดเป็นที่ร่มเย็นมีศาลาน้ำและศาลาฝังธรรมบนวัดมีท่าน้ำมีต้นไม้ใหญ่หัวหมู่สุรเทพสั่งให้พักแรมคืนเอาแรงที่วัดนี้เมื่อมองจากเรือขึ้นไปก็เห็นภายในลึกเข้าไปมีโบสถ์ใหญ่สวยงามมีกุฏิพระเรียงรายแต่ก็เงียบสงัดวังเวงเยือกเย็นมีเจดีย์น้อยใหญ่อยู่นอกกำแพงแก้วเหมือนคล้ายจะเป็นวัดที่ไม่มีพระจำพรรษามองดูรอบๆแล้วเหมือนจะไม่มีคนอยู่เลยนอกจากนกกาและนกกระยางยามเย็นบินมาเกาะบนต้นไทรใหญ่ริมน้ำเสียงจอกแจ๊กจำนวนมากเมื่อผูกเรือทั้งสองไว้ท่าน้ำเรียบร้อยแล้ว
ทหารผู้มีหน้าที่ก็เตรียมการจัดเรื่องอาหารมีท่าน้ำอยู่หน้าวัดมีบันไดขึ้นลงมีต้นไม้ใหญ่หัวหมู่รู้ว่าพวกทหารได้รับความอิดโรยเพราะออกเรือจากนครแลลับยามดึกยังพักผ่อนไม่พอสั่งให้พักแรมค้างบนท่าน้ำสาราวัดเพื่อเอาแรงไว้รุ่งเช้าเดินทางต่อไปเมื่อสั่งให้พวกทหารจัดการหุงหาอาหารแล้วกำชับว่าให้ได้กินก่อนอย่าให้พบค่ำจะได้มีเวลานอนหลับพักผ่อนให้มากรุ่งเช้าจะได้เดินทางต่อไปที่มีหน้าที่หุงหาอาหารเมื่อหัวหมู่สั่งก็รีบจัดการตามหน้าที่ส่วนหัวหมู่สระเทพก็เดินขึ้นไปสำรวจในบริเวณวัดเพื่อความไม่ประมาทกับทหารคนสนิทอีกสองคนในลานวัดนั้นกว้างใหญ่มีโบสถ์สวยงามยังไม่มีสิ่งใดชำรุดนอกกำแพงแก้วนั้นมีเจดีย์เล็กใหญ่มากมายมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นที่ร่มเย็นมีกุฏิพระปิดเงียบสงัดเหมือนไม่มีพระจำพรรษามีเสียงจักรจันทร์เรไรร้องอย่างเยือกเย็นบังเบงอย่างน่ากลัวเสียงนกร้องเมื่อต่างบินมาเกาะอาศัยบนต้นไม้ใหญ่ตามลานมีลูกอินลูกจันทร์ตกลงเกลื่อนกราดและหอมดอกพิกุลและดอกปีบกระดังงาเมื่อสุรเทพกับทหารคนสนิทได้กลับมาที่ศาลาฉายน้ำแล้วก็ลงมือกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนสุรเทพก็ขอร้องเข้าปรึกษาหารือกันเพื่อวางแผนต่อไปทุกคนเคารพนับถือสุรเทพอยู่แล้วต่างก็คอยฟังหัวหมู่สุรเทพจะพูดอะไรเมื่อทุกคนมานั่งพร้อมกันแล้วสุรเทพหัวหมู่ก็เอ่ยขึ้นว่าเราทั้งหมดไม่ใช่พี่น้องก็เหมือนพี่น้องกันเพราะเราได้ร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกันและจะร่วมกันไปจนถึงที่สุดการไปเมืองกรุงคราวนี้เราต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงฉะนั้นเราอยากจะขอแต่งตั้งรองหัวหมู่สักสองนายหากตัวเราเป็นอะไรไปแล้วเพราะการศึกสงครามไม่แน่นอนก็ขอให้ช่วยกันเลือกรองหมู่เพื่อคอยแทนเราคิดว่าเราทุกคนรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบัดนี้เรามีด้วยกันทั้งหมดก็เพียง15คนเท่านั้นขอให้พวกเราจงเลือกรองหัวหมู่ซ้ายขวาไว้ก่อนจะได้ไม่ประมาทจงพิจารณาในคืนนี้ให้เรียบร้อยเมื่อทหารได้ฟังหัวหมู่ว่าเช่นนั้นต่างก็ซุบซิบกันแล้วก็เห็นพ้องต้องกันขอเลือกรองหัวหมู่ชื่อสันชาวบ้านนนทบุรีเป็นรองคนที่1หรือรองหัวหมู่ขวาเลือกนายพันเป็นชาวบ้านเมืองสุพรรณบุรีเป็นรองหัวหมู่ที่สองหรือรองหมู่ซ้ายเมื่อเลือกได้รองหัวหมู่ทั้งสองต่างก็มีความยินดีหลังจากกินอาหารแล้วพรบค่ำตกลงก็จะนอนเอาแรงที่เสียไปหากจะนอนรวมกันที่ศาลาท่าน้ำก็มีเพียงพอพักได้แต่หัวหมู่พิจารณาดูแล้วก็บอกว่าให้แยกกันพักสองศาลาคือพวกหนึ่งพักบนศาลาฟังธรรมอีกพวกหนึ่งพักอยู่ที่ศาลาท่าน้ำเพื่อการไม่ประมาทจะพักรวมกันนั้นไม่ควรเพราะไม่รู้ว่ากลางคืนจะเกิดอะไรขึ้นให้ทุกคนเตรียมอาวุธคู่มืออยู่ใกล้พอจะหยิบฉวยได้และให้ผลัดกันอยู่ยามตามไฟทั้งสองศาลาหากมีเหตุการณ์อะไรก็จะสามารถช่วยกันได้ทันท่วงที
เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วต่างก็เข้าพักหลับนอนตามตกลงพวกอยู่ยามก็เข้ายามตามไฟเหตุการณ์คืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไปจนฟ้าสางรุ่งสว่างก็ได้ยินเสียงไก่ในวัดขันอย่างเจื่อยแจ้วต่างก็ตื่นขึ้นรับแสงอรุณโดยนอนพักแต่หัวค่ำทำให้จิตใจสดชื่นแข็งแรงทำให้นึกว่าในวัดนี้มิใช่ร้างปราศจากพระเจ้าหรือพวกทหารอยู่ตามลำพังในวัดคงจะมีคนอยู่หรือมีพระภิกษุประจำพรรษาอยู่ในวัดได้สั่งให้จัดทำอาหารเช้าส่วนหัวหมู่และรองหัวหมู่ทั้งสองก็ตกลงว่าก่อนจะออกเดินทางจากวัดควรเข้าไปนมัสการพระประธานในโบสถ์แสดงความเคารพบูชานึกถึงพระคุณที่ได้อาศัยวัดของท่านค้างแรมเมื่อพวกทหารกำลังหาอาหารอยู่นั้นทั้งสามก็เดินสำรวจภายในวัดอีกครั้งหนึ่งต่างเดินตรงเข้าไปที่โบสถ์มือผ่านไปก็สังเกตรู้สึกว่าภายในวัดนั้นมีความเคลื่อนไหวลับๆแต่ทั้งสามก็ทำเป็นไม่สนใจจะให้รู้แน่ว่ามิตรหรือศัตรูเดินตรงเข้าไปผลักประตูโบสถ์เพื่อจะเข้ากราบพระพุทธรูปในโบสถ์แต่เมื่อเปิดประตูโบสถ์เข้าไปก็ต้องตกตะลึงเพราะปรากฏว่าในโบสถ์มีแสงเทียนส่องสว่างมีพระภิกษุสูงอายุหลายรูปกำลังนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์ทั้งสามก็ค่อยคลานเข้าไปนั่งลงกราบพระประธานในโบสถ์แล้วก็หันไปกราบพระภิกษุสงฆ์ที่กำลังนั่งสงบทำสมาธิหลับตานิ่งอยู่เมื่อทั้งสามได้เข้าไปกราบท่านแล้วก็สำรวจกิริยานั่งนิ่งพิจารณาพระพุทธรูปอยู่ในโบสถ์พักหนึ่งพระภิกษุดูเหมือนจะเป็นพระอาจารย์หัวหน้าหรือผู้เป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้มีอาวุโสกว่าองค์อื่นท่านก็เริ่มลืมตาขึ้นมามองดูชายทั้งสามแล้วก็ยิ้มแย้มแสดงถึงความเมตตาปราณีพลางเอ่ยขึ้นว่าที่วัดนี้และอาตมาทั้งภิกษุทั้งหลายมีความยินดีต้อนรับประสบเมื่อคืนนี้ประสบคงนอนหลับสบายเพราะที่วัดเป็นที่สงบเงียบสงัดคงจะไม่มีอะไรรบกวนสมกับที่ตรากตรำทำงานมากหัวหมู่สุรเทพกับพวกประนมมือขึ้นแล้วก็ตอบคำถามของท่านพระอาจารย์หรือท่านเจ้าอาวาสว่าพวกกระผมได้รับความสุขในการที่ได้พักหลับนอนตลอดคืนครับท่านอาจารย์นับว่าเป็นพระคุณกับพวกกระผมอย่างที่สุดพระอาจารย์ยิ้มแล้วก็พูดว่าเมื่อประสบหลับสบายอาตมาก็มีความยินดีด้วยแล้วออกจากนี้ประสบก็จะมุ่งหน้าเข้าเมืองกรุงใช่ไหมสมัยก่อนชาวบ้านเรียกเมืองกรุงก็หมายถึงกรุงศรีอยุธยาเป็นที่เข้าใจกันสำหรับคนทั่วไปในสมัยนั้นหัวหมู่สุรเทพก็ยกมือประนมด้วยความเคารพแล้วพูดว่ากระผมกับพวกกินอาหารเช้าแล้วจะออกเดินทางต่อไปขอรับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์นั่งนิ่งฟังพิจารณาครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าอาตมาว่าวันนี้คงจะยังไปไม่ได้นะประสบอาตมาว่ามันจะมีเหตุขัดข้องยามบอกว่าจะต้องพักอยู่ในวัดอาตมานี่ก่อนหัวหมู่สุรเทพหันมามองหน้าเพื่อนทั้งสองอย่างสงสัยว่าทำไมพระอาจารย์ถึงได้พูดเช่นนั้นเพราะพวกเราเตรียมตัวพร้อมกันหมดแล้วเมื่อกลับจากโบสถ์ก็จะออกเดินทางหัวหมู่หันไปมองดูเพื่อนและยกมือนมัสการพระอาจารย์แล้วก็พูดขึ้นว่าพวกกระผมได้เตรียมเดินทางไว้พร้อมแล้วครับท่านอาจารย์เห็นจะไม่มีอุปสรรคใดที่จะยับยั้งไว้ได้เพราะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องรีบพูดแล้วทั้งสามก็บอกว่าพวกกระผมนมัสการกราบลาพระคุณเจ้าทั้งหลายว่าแล้วก็กราบพระพุทธรูปแล้วก็กราบพระสงฆ์ในที่นั้นจะเดินออกจากโบสถ์แต่ก็ได้ยินพระอาจารย์หรือท่านสมภารพูดขึ้นว่าหากประสบยังเดินทางไม่ได้วันนี้ก็ขอให้เข้ามาสนทนากันในโบสถ์นี้อีกนะอาตมามีอะไรจะพูดด้วยอีกมาก